ก็วันนี้นะคะก็เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนนะคะเนื่องจากตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนละมะม่วงมีมะม่วงออกเยอะนะคะวันนี้เราจะเลยจะมาทำข้าวเหนียวมูนกินกับมะม่วงสุกนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูขั้นตอนการแช่ข้าวเหนียวกันก่อนนะคะวันนี้ข้าวเหนียวที่เลือกใช้เราจะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นข้าวเหนียวอะไรก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูเนี่ยมันจะดูรูปเวลาหุงเวลาทำข้าวเหนียวออกมาเนี่ยมันจะทำให้รูปร่างดูสวยกว่าข้าวเหนียวทั่วไปนะคะเวลาเลือกซื้อข้าวเหนียวเนี่ยก็ให้ซื้อข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวใหม่นะคะแนะนำว่าเป็นข้าวเหนียวใหม่จะดีกว่าก็คือเขี้ยวงูแบบใหม่นะคะมันจะมีแบบเก่าด้วยก็คือเหมือนข้าวเก่าข้าวใหม่อะค่ะถ้าเป็นความแตกต่างของมันคือถ้าเป็นข้าวใหม่เนี่ยเราจะแช่น้อยไม่ต้องใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยเราต้องแช่แล้วก็ใช้เวลานานในการแช่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปร่างลักษณะชัดๆของตัวข้าวเหนียวเขี้ยวงูว่ามันจะลักษณะเป็นยังไงนะคะมันก็จะออกเป็นรีๆนะคะแล้วก็มีหักปลายเป็นเหมือนเขี้ยวงูค่ะตามชื่อของมันนะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ไปที่ร้านแล้วก็บอกแม่ค้าได้เลยว่าขอข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะวันนี้สัดส่วนที่เราจะมาทำเนี่ยวันนี้เราจะทำข้าวเหนียวทั้งหมด1กิโลนะคะพอมูนออกมาเสร็จสับแล้วเนี่ยเราจะได้ข้าวเหนียวมูนอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมนะคะในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะทำตัวอันอะไรต่างๆเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องจัดการกับข้าวเหนียวก่อนนะคะอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะซึ่งมันจะใช้เวลาแช่เนี่ยไม่นานนะคะขั้นตอนแรกเลยคือเราจะเอามาขัดกับสารส้มก่อนนะคะอันนี้คือสารส้มรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขั้นแรกก็คือให้ใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะคะจับข้าวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สารส้มที่เราถืออยู่เนี่ยขัดนะคะให้เราขัดเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเราขัดแรงเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยหักได้แล้วพอหุงออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะคะให้เราขัดแบบนี้เขาเรียกว่าการขัดแห้งนะคะการขัดแห้งประโยชน์ของการขัดข้าวก็คือว่าเวลาเราขัดเนี่ยเพื่อเราที่จะเอายางเขาออกนะคะให้ยางข้าวออกมันจะช่วยในการเก็บข้าวเหนียวไว้ให้ได้นานเวลาเรามูนเสร็จแล้วนะคะกับทำให้ข้าวเหนียวเราเนี่ยขึ้นใสแล้วก็เป็นเงานะคะเราก็จะขัดคร่าวๆก่อนแบบนี้นะคะเรียกว่าการขัดแห้งข้อควรระวังของมันก็คืออย่าขัดแรงถ้าขัดแรงแล้วมันก็จะทำให้ข้าวเหนียวแตกหรือหักได้พอหุงออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเราขัดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนเราขัดเสร็จเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราขัดแห้งขัดข้าวเหนียวแบบแห้งแล้วใช่ไหมคะก็เราก็ยังจะไม่เห็นความแตกต่างของข้าวเหนียวว่ามันเป็นยังไงนะคะทีนี้เนี่ยพอเราขัดแบบแห้งเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะซาวล้างข้าวเหนียวเสร็จแล้วสารส้มอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยมาขัดต่ออีกนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าการขัดแบบน้ำนะคะก็ขัดต่ออีกสักพักหนึ่งเพื่อเอายางออกนะคะวิธีการขัดก็เหมือนเดิมก็คือช้อนขึ้นนะคะแล้วก็เอาสารส้มเนี่ยค่อยๆถูลงไปนะคะค่อยๆทำไปทีละนิดจะสังเกตว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยน้ำเขาอะค่ะจะขุ่นจะเห็นว่าน้ำเขาเนี่ยจะขุ่นขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าการขัดข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเราขัดเขาสะอาดหรือซาวน้ำจนสะอาดเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยพอมูนออกมาแล้วมันจะอยู่ได้นานโดยที่เราไม่ต้องแช่เย็น
อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนขัดเสร็จกันเลยค่ะหลังจากที่เราซาวเสร็จแล้วนะคะมันจะปั๊บสักประมาณ 3-4 รอบนะคะซาวจนน้ำมันใสแบบนี้เลยเห็นไหมใสจนเราเห็นเมล็ดข้าวที่อยู่ใต้น้ำนะคะจะสังเกตได้จากรอบแรกนะคะมันก็จะขุ่นมากๆเลยพอเราซาวไปเนี่ยมันก็จะเหลือน้ำใสๆแบบนี้นะคะถามว่าทำไมต้องซาวเยอะนะคะมันเป็นวิธีการนึงที่จะทำให้ตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยอยู่ได้นานนะคะอาจจะอยู่ได้ข้างนอกโดยที่ไม่เก็บไว้ในตู้เย็นสักประมาณวันถึง2วันนะคะมันก็จะทำให้ข้าวเหนียวเราเนี่ยมันเหมือนเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงทำให้ข้าวเหนียวเราไม่เสียง่ายนะคะมันเป็นเทคนิคที่ก็จริงๆแล้วมันก็เปิดหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะคะก็มันจะเป็นวิธีของพวกร้านที่เขาขายโดยที่เขาไม่ใส่สารกันบูดนะคะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าขนมถ้าทำจากกะทิแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียง่ายนะคะนี่มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะยืดอายุของตัวข้าวเหนียวของเราได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเทน้ำทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต่อไปกันเลยค่ะพอเราซาวข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะคะซาวน้ำเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการแช่ข้าวเหนียวกันนะคะถ้าใครอยากที่จะทานเป็นสีขาวๆแบบนี้ก็ให้แช่น้ำเปล่านะคะไม่ต้องน้ำร้อนนะคะน้ำอุณหภูมิปกติเลยน้ำเปล่านะคะแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นสีดอกอัญชันกันนี่นะคะดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้นะคะวิธีการก็คือแค่เอาดอกอัญชันแห้งอะค่ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะเอามาใส่แช่น้ำเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะได้น้ำอัญชันสีเข้มๆแบบนี้นะคะเราก็จัดการเอาเนื้ออัญชันออกมาก่อนนะคะบีบเขาออกมาปึ๊บกากเราก็ทิ้งไปแต่ถ้าใครอยากได้สีอื่นก็ได้นะคะจะทำเป็นสีเขียวจากใบเตยก็ได้ก็แค่เอาใบเตยไปปั่นนะคะกับน้ำเปล่าแล้วก็กรองนะคะเอาแต่ตัวน้ำใบเตยออกมานะคะหรือใครอยากจะทำเป็นสีอื่นๆก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะอ่ะเราก็จะเทน้ำอัญชันตัวนี้ลงไปนะคะเราจะใช้น้ำอัญชันตัวนี้แช่ข้าวเหนียวนะคะวันนี้เราจะแช่ข้าวเหนียวอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะเนื่องจากเป็นข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะหากเป็นข้าวเหนียวเก่าเนี่ยเราจะแช่ไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวเราอ่อนแล้วเวลานึ่งเนี่ยมันจะได้นิ่มมันจะได้สุกทั่วกันนะคะอ่ะเราก็เทน้ำอัญชันลงไปผ่านตะแกรงกรองหน่อยจะเห็นไหมคะว่าข้าวของเราก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้มันน่าจะน้อยไปเดี๋ยวเราไปเติมน้ำดอกอัญชันอีกหน่อยนะคะแช่ไว้อย่างที่บอกประมาณ3ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นข้าวเก่าเราจะแช่ประมาณถ้าเป็นข้าวเก่าเราจะแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่แช่เสร็จแล้วออกมาว่ารูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงค่ะน้ำอัญชันไม่พอ